สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเก็บต้นไม้ของเราเข้าบ้านกันค่ะเพื่อนๆนี่คือต้นยอค่ะเราพาเพื่อนๆมาดูต้นยอของเราที่ฝรั่งเศสเราก็ปลูกต้นยอได้เราเพิ่งปลูกมาปีที่แล้วค่ะเพื่อนๆเริ่มเพาะตั้งแต่ปี17ปลายปี17อะค่ะเพื่อนๆก็คือเลี้ยงมาจนโตมาผ่านปี18แล้วก็ปี19เนี่ยค่ะเพื่อนๆจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็โตประมาณนี้อะค่ะเพื่อนๆแล้วก็เราก็รักมากเราก็เอาไว้เวลาหน้าหนาวเราก็จะเก็บเข้าบ้านช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นเริ่มหนาวเริ่มลมแรงมากค่ะเพื่อนๆช่วงนี้เราก็ต้องขนเขาเข้าบ้านเราเพิ่งขนเขาวันนี้ค่ะนี่ค่ะต้นยอเราอันนี้ไม่รู้อะไรดอกหรือว่าลูกเขาอาหารเราก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าเราไม่หวังที่จะกินลูกเขาอยู่แล้วเราหวังแค่กินใบอย่างเดียวเนาะเราชอบกินห่อหมกใบยอมากสรรพคุณเราชอบกินผักที่มีสรรพคุณเป็นยาค่ะเพื่อนๆเราก็เลยต้องมุมานะปลูกให้ได้กินในต่างแดนนะคะเพื่อนๆในฝรั่งเศสเห็นไหมคะเราก็มีต้นยอเหมือนกันกับที่เมืองไทยเห็นไหมคะอันนี้ตอนนี้เด็กๆก็ได้อยู่กันแบบสบายและอุ่นและไม่ต้องไปหนาวเหน็บอยู่ข้างนอกเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็เริ่มหนาวประมาณต่ำกว่า10แล้วค่ะช่วงนี้เพื่อนๆเนี่ยค่ะของเราก็จะมีกี่ต้นลองดูก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9อันนี้เป็นตอตำลึงค่ะเพื่อนๆตอนี้ก็ตั้งแต่ปีพ.ศ.เริ่มเพาะตั้งแต่ปี1ประมาณปี17อะค่ะเพื่อนๆ เพราะว่าไม่ใช่น่าจะเป็นปี18เริ่มเพาะมาตั้งแต่ช่วงหน้าร้อนปี18อะค่ะเพื่อนๆแล้วก็เนี่ยค่ะผ่านหนาวมาตั้งแต่ปี18ปลายปี18มาตอนนี้ก็จะเป็นหนาวที่2แล้วค่ะเราก็ต้องมารอดูว่าปีนี้จะรอดปีกไหมแต่เราคิดว่าเขาก็น่าจะรอดนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าตอใหญ่แล้วค่ะแบบมีเงาข้างล่างใหญ่แต่เราก็ไม่รู้อันนี้เราต้องรอดูอีกทีแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีว่าเขารอดไหมหรือว่ายังไงแต่ตอนนี้เราก็เก็บเขามาข้างในก่อนค่ะเพื่อนๆมาดูต่อไปกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้มงคลนะคะเพื่อนๆอันนี้ต้นนี้เราซื้อมาทนมากค่ะเพื่อนๆอยู่ในบ้านเนี่ยไม่เคยรดน้ำเลยแต่นางก็งามงามค่ะเพื่อนๆดูสิคะเนี่ยเราไม่เคยรดน้ำเลยนานๆจะรดน้ำสักทีนึงใครที่แบบว่าปลูกต้นไม้ตายไม่ค่อยรอดเราแนะนำให้ซื้อต้นนี้ที่อีเกียมีขายค่ะเพื่อนๆ เราเอามาอันนี้เราก็ซื้อที่อีเกียเหมือนกันแล้วก็มีรองมีแบบเอาใส่ไว้ในกระถางเนี้ยค่ะมันจะไม่มีรูค่ะคือเราเวลาเรารดน้ำอะไรเงี้ยก็น้ำจะไม่รั่วไม่ไหลออกนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีต้นยอเพิ่มอีก2ต้นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีก2ต้นก็มี10กว่าต้นนะคะเพื่อนๆตอนเนี้ยเราอะนะน้องยอรักมากน้องยอนี่เอาเข้าบ้านแล้วก็อีกต้นหนึ่งอีกกระถางหนึ่งก็คือชาพลูชาพลูของเราใบก็จะเป็นรูๆเพราะว่าอยู่ข้างนอกลมแรงลมพัดตีเป็นรูหมดเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยโดนลมตีเราก็เพิ่งเอาเข้ามาวันนี้ค่ะเพื่อนๆเขาก็ประมาณนี้เราก็ไม่ได้ดูแลอะไรเขามากเลยค่ะเพื่อนๆกระถางก็เท่านี้กระถางยาวๆแค่นี้ค่ะกระถางเดียวก็พอกินแล้วเนาะเราก็ไม่ต้องไปอะไรมากเพราะเราไม่ได้มีพื้นที่เยอะเราก็อยู่อพาร์ตเมนต์อะค่ะเพื่อนๆเราก็อยู่อพาร์ตเมนต์เนาะเราก็เอาแค่พอได้ชื่นชมพอได้
ทำอาหารทานก็ชื่นใจแล้วค่ะเพื่อนๆแค่นี้เดี๋ยวคลิปนี้เราลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆเราก็มีอยู่แค่นี้ค่ะเพื่อนๆเอาเข้ามาแล้วก็มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวก็เจอกันคลิปใหม่นะคะเพื่อนๆคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้เรานะคะเพื่อนๆคลิปนี้เราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ